ทิพย์ดาออนไลน์ก็สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราอยู่กันกับเกม Cyber Dimension Nepenthea ซีทิพย์ดาออนไลน์ในพาร์ทที่น่าจะ5ถ้าผมจำไม่ผิดหลังจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ไปสำรวจแท่นบูชาเทพเจ้าอย่างห้าวหาญและกล้าหาญขอโทษครับสู้ไม่ได้แล้วพอกลับมาที่เมืองเนี่ยก็เจอเหตุการณ์เควสหลักแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่เควสหลักเลยครับตัวละครหลอกขายของเนี่ยนะมาอีกแล้วเหรอนี่เขาขายไม่ได้เขาก็ยังจะกลับมาอีกรอบดูกันว่าเขาจะขายได้ไหมรอบนี้มา何か困っていることはないかい？うちは品質重視のアイテムを手広く扱っているんだ。どうだい？今なら初回で安くしとくよ。ไม่ทราบว่าท่านกำลังประสบปัญหาอะไรอยู่หรือเปล่าฉันน่ะมีไอเทมหายากมากเลยนะจะเอามาขายคุณในราคาถูกมากเลยโอ้ของหายากเหรอสงสัยจังว่าคุณทำยังไงถึงได้มาแนะนำหน่อยได้ไหมเฮ้ฉันจะยังไม่บอกชื่อไอเทมหรอกนะแต่ว่าเมื่อท่านนำไปใช้แล้วก็ท่านจะรู้เองว่ามันยอดเยี่ยมแค่ไหนโอ้นั่นท่าทางจะเป็นของหายากมากเลยนะเนี่ยบางทีฉันควรจะซื้อเก็บไว้ใช่ไหมเอาวะนี่หลอกขายได้ละรอบนี้เดี๋ยวก่อนนะท่านพี่ฉันคิดว่าก่อนจะซื้อของแบบนั้นน่ะควรจะกลับไปปรึกษาทุกคนก่อนนะนั่นสินะถ้าทางไอเทมนี่น่าจะราคาแพงด้วยสิใช่แล้วเนปเกียร์อ๋อขอโทษค่ะไว้คราวหน้าเราจะมาซื้อนะอ้าวชิให้ตายสิอีกนิดเดียวแท้แต่ยังขายไม่ได้น่าสงสารเขานะครับมาเอาละกลายเป็นเบลแทนฮะเอ้าแล้วก็ไปหลอกขายข้างล่างเมืองต่อมาตามติดซีรีส์มนุษย์เซลแมนหลอกขายของมันเป็นใครวะดูไม่ออกเลยอะแต่ผมว่าไม่ใช่ตัวโกงอะเห็นอย่างนี้แล้วไม่น่าไอเทมไม่ได้นะそれもとびっきりレアな一品をท่านหญิงคะอยากจะได้ไอเทมหรือเปล่าฉันมีไอเทมหายากมานำเสนอนะどのような品ですの差し詰め12級ウェポンあたりかしらโอ้แหมเป็นไอเทมแบบไหนหรือจ๊ะหรือว่าจะเป็นไอเทมในตำนานแบบอาวุธของโซดิแอคอะไรแบบนั้นน่ะไม่ใช่ของธรรมดาแบบนั้นหรอกค่ะมันเป็นไอเทมที่ท่านน่ะต้องปรารถนาจากใจแน่ๆเลยว่าไงดีอะตอนโนวาลก็บอกแบบนี้บอกว่าต้องเป็นไอเทมที่โนวาลอยากได้มากๆแน่ผมเริ่มคิดแล้วว่ามันคือสมบัติศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าที่มันจะเอามาขายเราอะแบบขายโง่ๆเลยอะแต่ว่าตัวละครเรามันไม่ยอมซื้ออะสรุปอะไรงี้ป่ะคือมันจะขายสมบัติศักดิ์สิทธิ์ที่เราตามหาให้ง่ายๆแต่ว่าไม่มีใครซื้อแน่ๆเลยสิ่งที่ฉันกระหายและก็อยากได้มากๆเหรอหรือว่าหมายถึงกาวแน่นอนเริ่มจะสนใจแล้วใช่ไหมล่ะนั่นไงนั่นหรือว่าจะเป็นภาพใบหน้าตอนหลับของบูเก้จังหรือว่าบูเก้จังในชุดว่ายน้ำหรือว่าจะเป็นเสียงของบูเก้จังกันล่ะฮะโอ้ยโอ้ยโมชิสเกตเต้そんなニッチなのじゃなくてさฮะจะเย็นก่อนนั่นมันของสิ้นคิดไม่ใช่หรือไงนิชตัวนั่นですのหมาหมายความว่ายังไงสิ้นคิดบันนี่นี่共通する天使ですわそうですとも
าแกจะมาจิเต้นส์เดสวะนั่นน่ะเป็นน้องสาวทุกแสนน่ารักของฉันนะนางฟ้าตัวน้อยใช่แล้วบุเกจังน่ะนางฟ้าตัวน้อยของจริงเลยล่ะยูเซอร์の needs を理解しないあなたとお話しすることなどありませんのでこれにて失礼させていただきますわねฉันไม่มีอะไรจะคุยกับคนที่ไม่เข้าใจคนอื่นอย่างคุณหรอกนะเฮ้ยไอ้คนพวกนี้มันติงตองหรือไงวะทำไมมีใครรับข้อเสนอของฉันล่ะไอ้ผมว่ามันต้องใช่แน่ๆเลยมันน่าจะขายแบบสมบัติพิเศษให้เราอะสมบัติศักดิ์สิทธิ์ที่เราตามหาแล้วแบบไม่มีใครซื้อให้ตายเถอะโคตรโชคร้ายโอ้แล้วเรื่องหลักนี่มารัวๆจัดไปโอ้พวกท่านทุกคนอ๋อมีอะไรเหรอเราเคยเจอกันมาก่อนเหรอคุณ NPC โอ้ขออภัยด้วยครับผมเป็นผู้ปกป้องแห่งป่าศักดิ์สิทธิ์และก็กำลังตามหาพวกท่านอยู่เลยครับท่านผู้ถูกเลือกผมมีเรื่องจะไหว้วานท่านหน่อยครับความจริงแล้วเนี่ยสมบัติศักดิ์สิทธิ์น่ะที่เราปกป้องมานานแสนนานจากรุ่นสู่รุ่นดาบสีดำที่ทำจากเพชรน่ะตกอยู่ในมือของผู้รับใช้ราชาปีศาจแล้วอะงั้นหมายความว่าตอนนี้ราชาปีศาจก็ครอบครองสมบัติศักดิ์สิทธิ์ถึง3ชิ้นแล้วสินะอะไรฮะอะไรกันเนี่ยนี่ยังไม่พออีกเหรอนี่ระบบรักษาความปลอดภัยทำยังไงกันเนี่ยฮะกระจอกจริงผมต้องขออภัยจริงๆด้วยครับแต่ว่าพวกเราอ่อนแอมากเมื่อเทียบกับพละกำลังของมันแล้วข้าเลยอยากขอร้องให้ท่านช่วยนำสมบัติศักดิ์สิทธิ์กลับมาครับแน่นอนเมื่อท่านนำสมบัติศักดิ์สิทธิ์กลับมาได้แล้วและก็ได้โปรดคืนชีพให้กับท่านเทพธิดาด้วยครับผมจะยื่นคำร้องไว้ที่กิลด์นะครับถ้าอยากจะสนใจก็ไปรับได้นะครับนี่นี่เองหมายความว่ามันเป็นทางการสินะเนี่ยงั้นเราต้องทำแล้วล่ะรอมจังไปจัดการผู้คนเลวกันเถอะเอาล่ะต้องเอาสมบัติศักดิ์สิทธิ์กลับมาแล้วก็ไปให้บุเกจังให้ได้มุ่งมั่นเอาว่ะมุ่งมั่นแบบออฟฟิเชียลอันนี้ไม่ได้แต่งเองครับเป็นเกมที่เขียนเองมุ่งมั่นน่ารักด้วยฉันพร้อมแล้วเนฟเกียเอาล่ะเราต้องทำให้ดีกว่าพวกพี่สาวของเรานะแน่นอนนั่นตัวชี้การ強きお言葉でしょう選ばれし者の皆様何卒よろしくお願いいたしますโอ้โหช่างปากปื้มอะไรอย่างนี้ท่านผู้ถูกเลือกทุกคนพวกเราต้องขอฝากด้วยนะครับวางใจได้เลยโอเคทุกคนไปที่กิลด์กันเถอะจะได้ลุยละก่อนอื่นเลยไอช่องใส่เจมที่ว่ามันอยู่ตรงไหนวะคราวที่แล้วอ่ะที่เราเข้าไปที่ร้านอัญมณีมันบอกว่ามีช่องใส่เจมแต่ว่าคัสตอมไมค์อ๋อนี่ไงช่องใส่ไฮเราไม่มีเจมสักอันเลยอ่ะจริงดิต้องซื้อแล้วล่ะคือเจมจริงๆมันเพิ่มสเตตเยอะนะผมว่ามันเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์เลยอะยิ่งใส่ไว้ยิ่งดีผมจะซื้อเจมพลังแล้วก็เจมธาตุทำให้โจมตีธาตุแรงขึ้นแล้วก็ป้องกันมาอย่างละ2อันแล้วค่อยจัดแจงว่าจะใส่ใครแล้วก็กลับไปที่ร้านของ IF กับคอมป้าเราจะซื้ออาวุธกันอาวุธของเบลเหรอเบลพันเดียวเองชิวๆน่ะมีตั้ง 9,000 ซื้อของทุกคนเลยแล้วกันเพราะว่าอาจจะได้ใช้หมดเลย
าที่แล้วใช้ยูนี่เยอะแล้วคราวนี้จะเปลี่ยนตัวบ้างอะไรงี้ตังหมดแล้วเนี่ยทำไม่เล่นไปหมดแบบหมดเลยอ่ะอันนี้ก็จบก็ไซมัสซ่าเตรียมตัวพร้อมแล้วผมว่าจะไปดูร้านตีบวกเราตีบวกได้ไหมดาบของรอมอะไรงี้ไม่ได้ครับเราไม่มีของพอต้องใช้ของที่มันหายากถ้าเป็นเกาะล่ะโอ้โนวาวตีบวกเกาะโคตรโหดได้เอาอ่ะตีจัดไปเกาะเทพเทพทูโอ้ดีเฟนซ์100ก็ตีได้เหรอโนวาวจะโหดไปไหนนี่มันโคตรตัวแทงค์โนวาวอ่ะไอเทมพอแต่ตังค์ไม่พอตายเถอะจะให้โนวาเป็นยอดตัวแทงซะหน่อยช่างมันเราก็จะมาทำเควสใหม่กันครับเป็นเควสที่เอาสมบัติศักดิ์สิทธิ์ดาบสีดำกลับมาพาดิใช้โนวาเยอะๆเลยเอาล่ะที่ตั้งของสมบัติศักดิ์สิทธิ์ชิ้นต่อไปอยู่ที่ป่าเยียเยียถูกไหมไม่รู้อ่านชื่อถูกไหมยังไม่รู้เลยสงสัยจังว่ามันจะยากขนาดไหนนะในปาร์ตี้ของเราน่ะฉันน่ะเชี่ยวชาญการฮิลเป็นพิเศษเนี่ยถึงเวลาที่ฉันจะเฉิดฉายแล้วอ้าวงั้นเหรอฉันไม่ต้องการให้เธอมาปกป้องด้วยเวทมนต์ของเธอหรอกนะเพราะว่าหอกของฉันน่ะแหลมคมแล้วก็ยาวมากไม่มีใครมาแตะต้องตัวฉันได้หรอกนะไม่หรอกนะฉันน่าเจ๋งกว่าทั้งเยอะฉันใช้ทั้งเวทมนต์แล้วก็ดาบสุดยอดมากเลยนะเออเดี๋ยวจะไปดูในดันเจี้ยนว่าเก่งอย่างที่พูดไหมเอาหน้าเอาหน้าไม่ลองดูก็ไม่รู้นะก็แค่เล่นเกมแล้วก็ทำให้ดีที่สุดก็พอแล้วนั่นแหละฉันล่ะแน่นอนฉันต้องได้เป็น MVPจะพาแล้วเชียวว่าพวกพี่สาวเนี่ยต้องเดือดกันเรื่องเกมแน่แน่อ๋อใช่วันที่พวกพี่สาวเนี่ยจะหยุดแข่งกันก็คือวันที่หิมะตกในหน้าร้อนเลยนะอะแต่ที่รูวี่เนี่ยหิมะตกทั้งปีนี่นะวันนี้เนี่ยหิมะตกหน้าบ้านเราด้วยล่ะอยากจะออกไปปั้นมนุษย์หิมะจังเนาะแรมจังใช่แต่ถึงไม่มีหิมะเนี่ยบางทีเราก็สร้างมันขึ้นมาด้วยเวทมนต์แล้วก็วิชานินจาก็ได้นี่นะก่อนอื่นเลยไปโบสถ์ครับอย่าลืมที่จะไปโบสถ์ทุกครั้งเพื่อรับคำอวยพรพองได้บัฟไปมาก็ไม่รู้อะเซฟก่อนทับอันเก่าด้วยแม่งเอ้ยย้อนกลับไปร้านขายของกันดีกว่ามาขายของคือพาร์ตี้จะทำให้โนวาวเป็นเทพให้ได้เพราะฉะนั้นเราต้องมีอะไรที่ขายได้บ้างวะผลไม้แห่งการเริ่มต้นถ้าขาย2อันก็ได้600ขายไปเถอะขายของได้ตังค์มา 3,000 แล้วครับมาเรามาตีบวกเกาะให้โนวาวโคตรๆโคตรเทพกันป้องกัน100นะพาร์ทนี้บอกเลยว่าโนวาวที่เวลน้อยจะกลับมาเฉิดฉายอีกครั้งคัสตอมไมซ์แน่นอนว่าจะไม่มีตลกแดกแบบลืมใส่ไอเทมแน่นอนครับใส่แล้วไงพลังป้องกัน139อ๋อดูขนาดที่เพื่อนๆ50อะไรเงี้ยโอ้70กระจอกแอนโนวาวเราถึกบึกบึนปะลุยพร้อมจะไปดูด่านใหม่แล้วได้ข่าวว่าพาร์ทที่แล้วจะโดนกระทืบอยู่เลยพาร์ทนี้จะมาด่านใหม่งั้นหรือไม่เจียมตัวเองเลยแน่นอนว่าจะไปเพื่อความตื่นเต้นครับไม่สนว่ามันจะยากแค่ไหน
เราจะฝ่ามันไปให้ได้นะตอนนี้เรามาถึงที่ป่าเยื่อนะครับออกเสียงยังไงไม่รู้เยื่อแล้วกันเอาล่ะไปเอาสมบัติศักดิ์สิทธิ์มากันเถอะหมายถึงไงวะคนที่เอาสมบัติศักดิ์สิทธิ์ไปเก่งมากเหรอมันอยู่ใกล้ๆนี้เหรอเนี่ยน่ากลัวจังเลยค่ะไม่ต้องห่วงนะรอมจังทุกคนก็อยู่ด้วยนั่นสินะเนฟเกียจังมัวแต่อ่านไม่ได้ดูเลยว่าตีกับอะไรอยู่มันเป็นมอนที่กากกว่าในถ้ำที่แล้วนี่นะได้อยู่แหละตีได้ตีได้ตีได้แล้วโนวาก็ถึกอ่ะโดนตีเดียว30เนี่ยอ๋อชิวบอกเลยอัพโรมาเยอะจะว่าไปผมไม่ปรับแท็กติกจากพาร์ทที่แล้วนี่วะพาร์ทที่แล้วนี่มันแท็กติกขี้ขาดอยู่อ่ะอย่าไปบวกอะไรอย่างนี้นี่ไงป้องกันโดยที่ไม่โจมตีเลยเอาเป็นอันนี้แล้วกันเอาแบบบาลานอันบนสุดเรียบร้อยชิวๆโนวาเวล11แล้วมาเก็บเวลตามไม่ทันก่อนยูนี้น้องสาวไม่ต้อง18พาที่แล้วท่าเขาสวยแต่จริงผมไม่ชอบตัวละครที่ใช้หอกเลยไม่เท่ไม่ใช่แนวมีหีบด้วยมาการผจญภัยในป่าใหญ่ของเราได้เริ่มต้นขึ้นแล้วปึ๊บไปทางไหนวะหลงทางก็มาตะทางนี้ทางนี้เก็บของนั่นมันแมวป่าสีชมพูจัดการมันป่ามันซับซ้อนมากเลยบางทีผมก็คิดว่ามันทำภาพไวไปนะตัวอะไรอ่ะโชโกโบวัตเตอร์ฟาร์ตโชโกโบบีบีบีตายซะบีบีบีเนี่ยเรียบร้อยชิวโชโกโบก็โชโกโบสู้เราไม่ได้หรอกมันหน้าตาตื้อบื้อมันไม่ทำอะไรเราเลยอ่ะรู้สึกผิดที่ไปตีมันอ่ะมันไม่ทำอะไรเราเลยน้องเห็ดโอ้ยป่าแม่งลกปังจออ่ะมองไม่เห็นจะกลับบินถอยไปอีเวนต์อยู่ข้างหน้าไปเปิดโหมดทำไมวะในโนวาวเปิดแล้วก็ฟาดให้เต็มที่แล้วกันเพลงยังเดือดนะแต่มอนตายหมดแล้วข้างหน้ามีอีเวนต์อะนี่ท่านพี่นั่นมันอะไรเหรอยูนี่เจออะไรเหรออะฮะมีเพลเยอร์คนอื่นอยู่แถวนี้ด้วยเหรอเนี่ยไหนๆก็เจอกันแล้วบางทีเราน่าจะไปคุยกับเขาหน่อยนะใช่น่าสนใจนะเนียว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 คิริยามีคนอยู่ด้วยหลักเนี่ยคนพวกนั้นมันเราเคยเจอที่ไหนหรือเปล่านะเนียวจะว่าไปแล้วก็เป็นไปได้นะยังไงก็เถอะฉันไม่สนใจหรอกนอกจากองค์หญิงแล้วองค์หญิงก็อย่าไปสนใจคนแบบนี้เลยนะจะว่าไปตอนที่มีคนเห็นตัวละครนี้ครั้งแรกมีคนบอกว่าคิริโตะด้วยแต่นี่คือคิริยานะเป็นคิริโตะเวอร์ชันหญิงเพราะว่าเขามีนมถึงจะแบนก็ตามสวัสดีค่ะยินดีที่รู้จักนะคะว้าวสุดยอดไปเลยนะที่คุณ2คนเนี่ยตะลุยมาถึงนี่ได้เนี่ย
พวกเราอ่ะโทษทีนะเราไม่สนใจพวกเธอหรอกไปดีกว่าค่ะองค์หญิงโอเคเนี่ยฉันรู้ว่ามันอันตรายอยู่ข้างหน้านะแต่ว่าเธอจะคอยปกป้องฉันเสมอใช่ไหมคิโอริยาเมี้ยวมีซีจีด้วยนะโอ้ดอกไม้ทุ่งลิลลี่เบ่งบานแน่นอนฉันจะคอยปัดเป่าสายฝนแห่งความโศกเศร้าออกไปจากคุณเององค์หญิงจะขจัดความเจ็บปวดออกไปให้หมดเลยเฮ้พวกเขาไปซะแล้วอ่ะฉันรวบรวมความกล้าตั้งนานกว่าจะเข้าไปทักนะไม่ต้องคิดมากหรอกนะเนฟเกียพวกนั้นน่ะอะไรอ่ะนิสัยแย่เป็นบ้าเลยไม่อยากจะพูดแบบนี้หรอกนะแต่มันแย่จริงๆอ่ะก็แค่พวกที่โลกหมุนรอบตัวเองนั่นแหละน่ะแล้วมันก็เมินพวกเราอย่างไม่สนใจเลยแต่ฉันไม่คิดเลยนะว่าจะมีคนมาไกลขนาดนี้เนี่ยฉันคิดว่ามีแต่เราซะอีกที่ฝ่ามาถึงแนวหน้าได้ขนาดนี้ฉันก็คิดเหมือนกันนะแต่ดูเหมือนว่าจะมีใครบางคนที่ทำได้ดีกว่าพวกเราแล้วล่ะเอาหน้าเอาหน้ามันยังไม่จบจนกว่ามันจะจบนะพวกเราต้องชนะพวกเขาแล้วเอาสมบัติศักดิ์สิทธิ์กลับมาให้ได้เลยเอาล่ะรีบตามพวกมันไปไม่มีทางที่สองคนนั้นจะเร็วไปกว่านินจาอย่างฉันหรอกนะเดี๋ยวเราก็ตามทันรอด้วยรอด้วยรอด้วยอ๋อฉันไม่ยอมแพ้นินจาหรอกนะเฮ้ยพวกเนปจูนซังไปซะแล้วอ่ะให้ตายที่พวกนี้อย่าห่างจากปาร์ตี้มากเกินไปแล้วเข้าใจไหมสมกับเป็นคิริโตะเวอร์ชันหญิงนี่มันเทพทูจริงๆเราจะตามมันไปครับน่าจะมันเป็นเขาวงกตนะครับหาทางไปต่อให้ได้น่าจะให้สู้กันแน่เลยผมว่าในไม่ช้าและน่าจะเก่งด้วยเนี่ยเฮ้ยพวกเธอเนี่ยช้าจังเลยนะกว่าจะมาถึงที่นี่ได้เนี่ยแถวบ้านเรียกกระจอกโอ้สองคนเมื่อกี้นี่ตอนแรกฉันคิดว่าพวกเราเนี่ยโชคดีแล้วก็แซงพวกเธอได้แล้วแต่คิดว่าพวกเธอคงมาถึงก่อนสินะเนี่ยไม่หรอกไม่หรอกองค์หญิงและฉันน่ะจัดการบอสเรียบร้อยแล้วสมบัติศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคือข้อพิสูจน์ล่ะฮะอะไรนะจัดการแล้วเหรอทำได้ดีมากเลยคิริยาสมแล้วที่ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าหญิงนั่นเมี้ยวเจ้าหญิงน่ะมีความสุขที่สุดในโลกของสี่เทพธิดาออนไลน์เลยเมี้ยวนี่คิเรียองค์หญิงอยากตอบแทนคิเรียจังเลยอ่ะมีอะไรให้องค์หญิงทำไหมอ่ะผมจะเป็นท่านรับใช้ผู้ซื่อสัตย์ขององค์หญิงไปตลอดกาลและถ้อยคำที่สุดซึ้งน่าจะอยู่ในใจผมไปตลอดกาลเลย
ดังนั้นแล้วองค์หญิงไม่ต้องทำอะไรก็ได้ครับสองคนนี้เฮ้เนี่ยวน่ารักจังเลยคิเรียโอ้ความรักมันอัดอั้นเหลือเกินความรักมันมากมายจนฉันหายใจจะไม่ออกแล้วล่ะเนี่ยวโอ้องค์หญิงผู้แสนอมตะนิรันดร์การผมจะติดตามคุณไปตลอดชีวิตเลยอ่ะรู้สึกเหมือนกับว่าเห็นทุ่งลิลลี่เนี่ยบานอยู่ข้างหลังพวกเขาเลยนะแล้วไงองค์หญิงผู้เลอโฉมกับอัศวินของเขาเนี่ยมีธุระอะไรกับพวกเราเหรอธุระงั้นเหรอจะไปมีได้ยังไงล่ะก็แค่อยากจะมาโชว์ว่าเนี่ยเราผ่านไปได้คนแรกต่างหากล่ะรู้สึกดีเป็นบ้าเลยฮ่าฮ่าฮ่าคิเรียรีบกลับไปที่เมืองแล้วก็หาอะไรกินกันดีกว่านะเนี่ยวโอ้ดิฉันพลาดไปได้ยังไงเนี่ยต้องดูแลเจ้าหญิงก่อนสิเอาล่ะงั้นองค์หญิงในฐานะทาสรับใช้แห่งรักของท่านจะขอพาท่านไปเององค์หญิงขอฝากด้วยนะคิเรียเมียวงั้นพวกเราขอลาก่อนนะบ๊ายบายเมียวเฮ้เฮ้ฮะนี่มันจะให้สู้ผมว่าไอ้ตี้นี้ต้องพยายามแซงไอ้คิเรียกับองค์หญิงให้ได้แน่เลยแล้วมันก็จะเป็นตี้เดือดแข่งกันว่าใครจะเคลียร์เกมได้ก่อนอะไรกันเล่าเจ้าพวกนั้นคิดว่าจะช่วยกันสู้บอสซะหน่อยแต่ดูที่พวกเขาทำสิหัวเราะเยาะเราใหญ่เลยล่ะฉันคิดว่าเราไม่ต้องใส่ใจพวกเขาหรอกนะเราทำหน้าที่ของเราดีกว่ารีบเตรียมตัวต่อสู้บอสมันก็ไม่มีเหตุผลที่เราจะไปเทียบกับเขาหรอกนะแต่ว่ารู้สึกไม่ดีเลยกินน้ำก่อนแล้วกันครับก่อนสู้บอสถึงเวลาที่เราจะไปลุยบอสบ้างแล้วจัมป์วับไปหาบอสเลยโอ้พี่เนปจูนตรงนั้นล่ะหมอนี่สินะที่ขโมยสมบัติศักดิ์สิทธิ์ไปเนี่ยนี่คงจะเป็นการท้าทายหน่อยนะรอมแรมระวังด้วยล่ะมันอันตรายฉันต้องมาอยู่แนวหน้าสินะกลัวจังเลยอ่ะรอมจังฉันจะอยู่ด้วยไม่เป็นไรหรอกนะเราจะปกป้องพี่บังเองสัญญาเลยฉันจะปกป้องพี่บังมุ่งมั่นอ่านให้เสร็จก่อนแล้วค่อยลุยได้ไหมเนี่ยให้ตายเถอะสต็อปก็ไม่ได้ดอมแรมทำให้เต็มที่เลยมีสปิริตดีมากทุกคนลุยเลยมาอ่านจบสักทีมาโอ้เลือด 30,000 เนาะแล้วดูเหมือนว่าจะไม่ง่ายโนวาต้องแทงสิมาตีโนวานี่อุ้ย20เองชิวๆสำหรับโนวาแต่คนอื่นไม่ได้ป้องกันเยอะเหมือนโนวาไงกระโดดตีมันเผื่อจะแรงขึ้นผมว่าตีสัก20นาทีก่อนมันจะตายแหละร้อยนึงฮะจะว่าไปมีเรื่องสำคัญที่ต้องทำครับสกิลไม่ได้ติดตั้งไอ้เรื่องสำคัญที่ว่าเนี่ยมาสกิลใหม่อันไหนวะอันนี้ไดเกรฟทำอะไรไม่ได้เลยเบาเหลือเกินโหโหจะตายแล้วจะตายแล้วกินยาก่อนถ้าสู้ไม่ได้ก็เอายูนี้ออกมาแค่นั้นเองทางนี้มาเล็งโนวาวนี่แทงให้เพื่อนตีมาชิว
しよう。ガンダイ、テイ。เปิดโหมด Awakening แล้วแล้วเราตีทีละ20จากการคำนวณแล้วตี100ทีก็จะได้ 20,000 ตี150ทีอีกแล้วเหรอเหมือนตอนนั้นเลยโอ้มาไม่ตายก็ดีวะมานี่เปลี่ยนตัวเอารอมมาเอาปิวเฉยเดี๋ยวรอมจัดการเองล็อกเป้าเปิดโหมด Awakening ตีนี่แน่ล้มเลยเป็นไงตีให้ล้มโอ้รถคนเร็วอ่ะทำไมล้มจะตีแรงกว่าโนวาลเยอะเลยวะนึกว่าเป็นสายตีแป๊บนึงมันจะตายแล้วแต่ว่าผมอยากตั้งสกิลยังไม่ติดตั้งสกิลเลยเอาติดแล้วนี่อ๋อติดตอนไม่ได้อัดไปทำเควสตอนนั้นจริงๆอัดไว้แหละแต่ตัดออกเพราะว่ามันทำนานจัดการไล่ปั่นไม่โดนจัดการที่ว่าลบไม่น่ะเหลือพันเดียวต้องสู้ทุกคนหนีไปไหนปึ๊บเรียบร้อยตาแล้วไงด้วยฝีมือซามูไรตัวน้อยรอมจังไงล่ะเทมาเทมาเรียว19จัดการเรียบร้อยแล้วไงล่ะไงล่ะถือว่าหนักอยู่นะผมว่าหลังจบพาร์ทนี้ผมต้องไปทำเควสง่ายๆแล้วก็ไปเก็บเวลคนเดียวละนี่สินะดาบเพชรสีดำน่ะนี่แหละสิ่งที่เราตามหาทำได้ดีมากทุกคนเอาล่ะดูเหมือนว่าครั้งนี้เนี่ยเราไม่ต้องใช้พาสเวิร์ดนะอะไรกันฉันอยากวาดรูปอีกอ่ะแต่ว่าฉันดีใจที่เราได้สมบัติศักดิ์สิทธิ์มานะมาแล้วตกใจนึกว่าจะมีใครมาแย่งดูเหมือนว่าทุกคนจะเก็บรวบรวมสมบัติศักดิ์สิทธิ์ดาบเพชรสีดำกลับมาได้อย่างปลอดภัยนะคะทีนี้ก็มาถึงครึ่งทางแล้วของการเก็บรวบรวมสมบัติ見ていてくださいましたのね、ブーケちゃん。そのねぎらいの言葉だけで、ボス戦の疲れも吹き飛びますわ。เธอน่ะคอยจ้องมองเราอยู่เสมอใช่ไหมบูเกจังตอนสู้กับบอสเนี่ยฉันนึกถึงเธอเสมอเลยนะฮะใช่ですค่ะค่ะよろしくですดีกว่าまた新たにお伝えしたいことがขอบคุณที่เหนื่อยนะคะแต่ว่าตอนนี้ฉันมีเรื่องใหม่จะบอกล่ะどうかしたの？は？気分でも悪いとか。เป็นอะไรไปเหรอ？โอเคหรือเปล่าเนี่ย？失礼いたしましたです。聖なる森とはいえ、ここは魔物も多く、汚れが強い様子。ขอโทษค่ะ。ถึงแม้เราจะอยู่กันในป่าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยแต่ว่าที่นี่ก็มีปีศาจมากมายเลยและดูเหมือนว่าอาจจะเกิดเรื่องร้ายๆขึ้นได้ตลอดก็เลยระวัง。それはいけませんわ。心なしか。顔も赤く辛そうですし。โอ้พระเจ้าดูสิแย่มากเลยนะหน้าเธอแดงไปหมดแล้วเนี่ยถ้าทางเธอคงจะเจ็บปวดมากเลยใช่ไหมเนี่ย私、姉として大切な妹を看病したと思います。やはり看病イベントはゲームのお約束ですわ。โอ้แต่ในฐานะพี่สาวแล้วฉันต้องดูแลน้องสาวผู้แสนสำคัญของฉันสินี่แหละคือส่วนสำคัญของเกมเลยล่ะゲームはゲームでも恋愛シミュレーションゲーム限定じゃないの？あ、ฉันคิดว่านั่นเป็นส่วนสำคัญของเกมจีบสาวนะไม่ใช่เกมนี้เบล看病イベント検索して結果をアーカイブに取り込んでおくです。เหตุการณ์อะไรเหรอคะฉันไม่ค่อยคุ้นชินกับอะไรแบบนั้นเลยอ่ะฉันคงต้องปรับตัวแล้วก็ทำความเข้าใจอีกมากเลยค่ะเอาหน้าเอาหน้าเรื่องพวกนั้นก็ช่างมันเถอะนะเอาไว้ให้เธอรู้สึกดีขึ้นกว่านี้ก่อนค่อยมาทำต่อก็ได้นี่นะไอ้เรื่องบ้าๆพวกนี้เนี่ยไว้เรียนรู้ที่หลังก็ได้อ่ะเ
เอาล่ะเรากลับไปที่เมืองกันดีกว่านะบูเก้จังอ๋อไม่สิมาจับมือฉันไว้ก็ได้นะหรือว่าอุ้มท่าเจ้าหญิงกลับไปก็ได้ผมว่าเบลก็ไม่ต่างจากคิเลียกับองค์หญิงอะไรนั่นเลยนะกุっついて何かされるといつも真っ赤になってますし間違いなく症状が悪化すると思いますよดูเหมือนเธอจะยิ่งประมาทตอนที่พี่เบลเข้าไปใกล้นะฉันว่าแบบนั้นยิ่งทำให้ดูแย่นะ私は転移魔法がありますので大聖堂の近くへ戻れば女神様の加護によって穢れも浄化されていくはず。ฉันมีเวทมนต์เทเลพอร์ตกลับไปที่โบสถ์เองได้ค่ะお話の続きはそちらで。ที่เราต้องพูดต่อไปก็ไว้เจอกันที่นั่น。行ってしまいましたわ。私たちも早く町へ戻りませんと。เธอไปซะแล้วอ่ะเรารีบกลับไปที่เมืองกันเถอะ。今のも含めてストーリーの内容なのか AI の不調なのかよくわからないけれどちょっと心配ね。ฉันไม่แน่ใจว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวหรือว่าเป็นบั๊กของเจ้า AI นั่นนะชักน่าเป็นห่วงแล้วสิ町に戻ったら元気になってるかな。あ、そうだ。風にはネギを巻くといいって聞いたことがあるよ。สงสัยจังว่าเธอจะรู้สึกดีขึ้นหรือเปล่าตอนที่เรากลับไปนะบางทีเราน่าจะหากระเทียมหอมเนี่ยไปพันรอบๆตัวเธอได้ยินว่ามันช่วยรักษาหวัดได้นะเซตเตอร์เทคนิคเขาจะใช่ไหมตัวมือยอโอเนจังฉันคิดว่าเธอไม่ได้เป็นหวัดนะพี่สาวผมว่ารอบนี้บูเก้ดูแปลกไปนะมันเหมือนมีแบบสัญญาณรบกวนตอนที่คุยกับเขาเนี่ยดนตรีมันเงียบไปแล้วแบบบางฉากที่เขาดูกังวลดูไม่สบายใจที่จะพูดอะไรบางอย่างออกมาแล้วมันมีเสียงช็อตมันน่าจะมีบางอย่างอยู่อะที่เราอยากจะบอกแต่ว่ายังไม่ได้บอกโอเคแต่เกมนี้ไม่ต้องจริงจังขนาดนั้นก็ได้ครับเรามันเกมตลกแดกก่อนอื่นเลยไปที่กิลด์แล้วก็ส่งเควสก่อนเรียบร้อยผ่านเควสละเควสสำเร็จเรียบร้อยแล้วเอาเป็นว่าสำหรับเกม Cyber Dimension Neptunia 4เทพธิดาออนไลน์ในภาคนี้ก็ขอจบลงตรงนี้ก่อนไว้ค่อยมาต่อกันใหม่ในคราวหน้าครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายไว้เจอกัน